อนนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับนักแสดงจากภาคภาพยนตร์เรื่องนะคะราคา55อย่าท้าก่อยนั่นเองค่ะกลับมาคุยกันต่อนะฮะความสนุกสนานเมื่อกี้โหพี่ตาหวานสุดยอดจริงๆเลยนะพี่แล้วพี่พกอะไรอย่างอื่นไปอีกหรือเปล่าฮะที่กองอะไรนะคะยังมีพกอะไรอย่างอื่นไปที่กองถ่ายหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้พกอยู่ติดตัวแล้วค่ะอะไรครับฮะฮะอยู่กับตัวแล้วค่ะคือพี่ตาหวานเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นว่างก็จะไปมูลนิธิปติกตึงไปช่วยกันแล้วทุกวันนี้คืออินเนอร์มันมาเขาก็เลยไปสักมาละสองใช่เลยมาเลยให้ดูไอ้ยูให้ดูตัวเดียวจริงเหรอจริงเหรอให้ดูตัวเดียวนะครับผมแต่อย่าคิดว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับผมจริงๆแล้วไม่ใช่ได้ครับได้ครับไหนดูอ่าโทษนะคะเห็นอยู่นี่เองนะคะอันนี้คือดาวมาแล้วดาวยอดแล้วก็ไปมองว่าเป็นหน่อไม้ฝรั่งนะไม่ใช่อันนี้ก้าวยอดค่ะแล้วล่าสุดรอยสักใหม่ล่าสุดเพิ่งเอามาโชว์ค่ะแต่อันนี้เปิดโชว์ไม่ได้โชว์ไม่ได้รอยสักมูลนิธิร่วมกตัญญูเรียบร้อยไม่เคยร่วมกตัญญูโอ้เป็นตัวเต็งตึ้งก่อนเต็งตึ้งสักไว้ตรงไหนสักไว้ตรงไหนเรียบร้อยแล้วอยู่กลางหลังอ๋ออยู่กลางหลังเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนมากใช่ตรงต้นคอเนี่ยจะเป็นก้าวยอดตรงนี้จะเป็นรถ5แถวครับผมนี่แองเจลีน่าโจลี่เลยฮะเนี่ยนี่แองเจลีน่าโจลี่เลยฮะเนี่ยโอเคแล้วคิดจะมีสักอะไรเพิ่มอีกไหมคะก็กำลังดูอยู่ค่ะค่ะสักหนังเรื่องนี้ไว้สักเรื่องไหมว่าอย่าท้าก่อยก็นั่นแหละว่าคิดอยู่กำลังคิดอยู่ว่าตรงเนี้ยจะไม่อย่าไปล้อพี่เขาอย่าไปอย่าเดี๋ยวพี่เขาทำขึ้นมายุ่งเลยนะไม่พอแล้วแต่ว่าเคยคิดแล้วเคยคิดทำพี่ครับเชื่อผมอย่าทำครับพี่อย่าเพิ่งทำครับพี่นะฮะช่วงนี้นะครับเราก็จะรับสายได้ด้วยนะครับโทรมา027323127แล้วก็027323118และ027323226นะครับถ้าคุณกับพี่ตาหวานเนี่ยผมเชื่อว่าเวลาไม่พอแน่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอกลับมาที่ภาพยนตร์หน่อยดีกว่านะครับเมื่อกี้นี้รู้เกี่ยวกับเรื่องของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนแล้วแล้วก็ยังมีคุณจิ้มชวนชื่นใช่ไหมครับใช่แล้วก็จะมีคุณจตุรงค์พี่โกติพี่โกติพี่นุ้ยครับผมแล้วก็มีพี่บินพี่ท็อปขนมาทั้งทัพเลยนะฮะเรียกว่าจะสร้างสีสันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับอยากจะรู้ว่าในการแสดง2คนนี้ที่เป็นพี่น้องกันคือเรื่องนี้คาแรคเตอร์ต้องมาฟาดฟันกันใช่ไหมต้องมาเถียงกันใช่ไหมอยู่ที่บ้านทะเลาะกันไหมจ๊ะไม่ค่อยทะเลาะเมื่อโตแล้วไม่ค่อยทะเลาะกันตอนแต่แสดงว่าตอนเด็กมีใช่ไหมก็เลยดึงความเป็นเด็กมาใช้ในภาพยนตร์ไหนจ๊ะหรือยังไงไม่คือจริงๆแล้วเวลาเข้าฉากด้วยกันเนี่ยคือด้วยความที่ว่าน้องเป็นผลงานเรื่องแรกจริงๆอะไรเงี้ยไม่เคยทำงานในวงการมาก่อนไม่เคยมีการแสดงมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ทำไมตัวพี่เนี่ยไม่บอกกันโอ้โหแหมพี่เจจะดันเหรอคะพี่เจผ่านพี่ก่อนนะคะเคลียร์กับพี่ก่อนนะคะแล้วค่อยเคลียร์กับน้องไม่คือจริงๆแล้วคือในฉากเนี่ยก็คือคอยลุ้นเขาแหละว่าแบบเฮ้ยจะเล่นได้ไม่เล่นได้เล่นโอเคไหมมีช่วยสอนหรือมีอะไรหน้ากองมั้งจริงๆเราไม่ได้สอนนะจริงๆแล้วคือน้องแจงก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถคือเขาก็เป็นของเขาเองอะไรเงี้ยตัวจิ๊บเองก็พยายามที่จะบอกแค่ว่าเอ้ยถ้าทำอะไรทำไม่เต็มที่สุดอย่างน้อยพี่ลงเขาฝากความหวังไว้ที่เธอก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ที่เขามอบหมายให้ดีที่สุดแค่นี้คล้ายกับการไปคว้าเหรียญในโอลิมปิกยังไงอย่างนั้นเลยสุดๆนะฮะแล้วคุณจิ๊บก่อนที่คุณจะมาตกลงรับบทนี้คุณแบบมีปัญหาบ้างไหมมีแบบเฮ้ยโหจะไหวไหมเนี่ยต้องทำเป็นแอนิเมชันแฟนตาซีโลกสดใสล่าเริงอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วตั้งแต่แรกตอนแรกเริ่มเลยเนี่ยคือพี่ลงเขาเคยร่วมงานกับจิ๊บมาก่อนแล้วก็ตอนที่จิ๊บเล่นภาพยนตร์เรื่องตัดซูฟูดอะค่ะก็คือทำอะไรที่ตลกๆอยู่ประมาณ 3-4 ฉากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ลงเขาบอกว่าฟีดแบคดีแล้วพี่ลงก็ชอบพี่ลงก็เลยอยากทำหนังเรื่องนึงที่ให้จิ๊บทำอะไรบ้าๆบอๆเนี่ยทั้งเรื่องดูซิว่าฟีดแบคคนดูมันจะเป็นยังไงก็เลยเขียนบทเรื่องนี้มาให้เป็นจิ๊บเลยตั้งแต่ต้นแล้วตอนแรกที่คุยกับเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเนี่ยพี่คิดเขาเรียกว่าอะไรคิดพอดภาพยนตร์เรื่องหนึ่งออกมาพี่คิดว่าพี่อยากให้เราเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้พี่ตั้งคอนเซ็ปต์ไว้ว่ายอดหญิงชิงหมาเกิดสตาร์ทเริ่มต้นจิ๊บก็เลยแบบเอ๊ะพี่ลงจะดีหรอยอดหญิงชิงหมาเกิดเลยนี่นะภาพยนตร์มันจะโอเคหรออะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็คือพี่ลงเขาก็เล่าเรื่องต่างๆเนี่ยนะให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยถ้าพี่ลงอยากให้หนูเล่นขนาดนั้นเพื่อพี่ลงแล้วหนูทำได้ไม่ว่าพี่ลงให้ทำอะไรหนูก็จะทำอะไรเงี้ยประมาณนั้นนี่แล้วน้องทิพย์เป็นยังไงเอ้ยน้องแจงโอ้น้องแจงเป็นยังไงบ้างจ๊ะกับการเล่นหนังเรื่องแรก
ก็เล่นหนังเรื่องแรกก็รู้สึกเก่งบางครั้งแล้วก็เหมือนเวลาเข้าฉากกับพี่จิ๊บก็จะเก่งมากหน่อยคือปกติอยู่บ้านด้วยกันก็จะยิ้มหัวเราะคุยนู่นคุยนี่สะเพละอะไรอย่างงี้ยิ่งเจอคนรู้จักยิ่งน้อยอ่ะจริงเออทำไมเก่งอ่ะแบบเก่งมากแบบเขินด้วยเพราะว่าปกติเจอหน้ากันไม่ต้องแบบทำหน้าบึ้งใส่ปกติก็ยิ้มคุยแต่ทีนี้เราต้องทำหน้าบึ้งแล้วมีฉากนึงที่ต้องทำหน้าโกรธสุดๆใส่พี่จิ๊บคืออันนั้นคือยากยากเหมือนกันโกรธพี่สาวจะไปโกรธได้ยังไงแล้วบิวอารมณ์ยังไงถึงออกมาได้ง่ายนิดเดียวครับแจ๊กก็เดินไปบอกจิ๊บตบทีโกรธเพื่อทันทีอัตโนมัติโกรธยันกลับบ้านเลยคือเหมือนในกองจะไม่ได้ว่ามีใครบอกว่าอย่ามองตาให้มองที่อื่นมองจมูกมองหูมองอะไรมองไปแต่อย่ามองตามองตาเลยมันจะขำใช่พอมองตาแล้วก็จะขำเพราะฉะนั้นก็เลยมองปากแล้วก็โกรธใส่ปากแทนโกรธปากพี่จิ๊บแทนนะฮะโอเคแอนนาโกรธพิมพ์ในเรื่องถ้าดูแบบสายตาของแอนนาเนี่ยมองไปที่ไหนคือที่ปากนะฮะไม่ต้องห่วงเลยแล้วคุณสตาร์บัคครับในบทเป็นแฟรงก์เฟิร์ตรักแฟนมากเทิดทูนแฟนสุดๆครับตัวจริงเป็นอย่างนั้นไหมตัวจริงอะฮะถ้าเกิดมีก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมเทิดทูนนี่คือมันจะเป็นท่านี้นะครับแล้วของคุณสตาร์บัคเป็นยังไงคะไหนครับแต่ว่าในภาพยนตร์นี่เป็นอย่างนั้นเลยไหมคาแรคเตอร์เป็นอย่างนั้นครับเป็นเหมือนแบบเพื่อนติ่มๆเรียบร้อยคนนึงครับเวลาพูดอะไรก็ต้องพูดครับตลอดเงี้ยฮะครับผมซึ่งมันก็ขัดคาแรคเตอร์นิดนึงด้วยใช่ไหมตัวจริงไม่ถึงขนาดนั้นครับครับแต่ตัวจริงเขาเป็นคนจิตพูดเพราะอยู่แล้วใจดีฮะถ้าเกิดอยู่กับเพื่อนก็อีกอย่างนึงอยู่กับรุ่นพี่อีกอย่างนึงผมเชื่อว่าคนทั้งประเทศเห็นคุณอยู่กับเพื่อนแล้วครับในภาพยนตร์เรื่องแรกที่คุณเล่นเห็นบอกว่าในบทนี้ซกมกด้วยซกมกขนาดไหนแล้วเรื่องจริงเป็นยังไงหรือเปล่าซกมกแค่การแต่งตัวครับผมแต่ว่าไม่มีฉากที่ไปเก็บขยะกินหรือว่าสมองแชร์กินคนไม่มีครับเยอะกันไปเยอะกันไปมีถึงขนาดนั้นฮะครับผมเป็นแค่ในบทครับตอนนี้มีโฟนอินเข้ามาแล้วนะครับรับสายก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับครับชื่ออะไรครับอ๋อชื่อกบครับผมชื่อกบนะฮะคุณกบอยากจะพูดคุยอะไรกับนักแสดงจากรัก555อย่าทักก่อยเชิญเลยครับอ๋ออยากผมพอดีผมเห็นในตัวอย่างหนังนะครับว่าแบบเป็นมีโลเคชั่นที่เป็นเหมือนประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วไม่ทราบว่านี่คือยกกองถ่ายไปที่โน่นเลยเหรอครับหรือว่ายังไงครับเห็นเหมือนกันเห็นกันมีฉากนึงอ๋อไม่ใช่เซ็ตล้วนเป็นมันจะมีบางส่วนครับแต่ว่าเขาจะไปถ่ายในร้านอาหารญี่ปุ่นครับก็มีเซ็ตเพิ่มเติมแต่เซ็ตเนี่ยจะเยอะกว่าครับผมก็คือตอนแรกที่เขาไปถ่ายเนี่ยเอ้ยเข้าไปในฉากเนี่ยนึกว่ามันมีอยู่แล้วแต่จริงอะทีมอาร์ตก็ทำฮะทำแล้วก็ทำได้เหมือนมากทีมท็อปเขาเข้าไปจัดแต่งให้มันออกมาเป็นญี่ปุ่นสุดๆใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยก็จะอยู่แถวรัชดาค่ะก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมจะอย่าไปซื้อของนะคะครับทำไมอะครับแพงมากโอ้โหพี่ตาหวานโอ้โหทำไมอย่างนั้นล่ะพี่ก็กินอยู่ในกองดีกว่าครับไม่อยากไปซื้อของเขาเพราะเกรงใจเกรงใจร้านอาหารแสดงว่าเคยซื้อไปหรือเปล่าเคยไปถามค่ะครับพี่คะจานละเท่าไหร่คะสั่งมันก๋วยเตี๋ยวตัวเล็กๆ200เดินกลับเลยเข้ากองดีกว่าเข้ากองดีกว่าเออเนอะใช่ไหมพี่แหมมันญี่ปุ่นเนี่ยมันต้องมีแพงบ้างเป็นธรรมดาใช่ไหมฮะโอเคแล้วพี่ตาหวานครับพี่ค่ะเล่นหนังเรื่องนี้เป็นยังไงพิเศษยังไงบ้างสำหรับพี่พิเศษความพิเศษของพี่ลงคือการแต่งตัวครับผมชอบการแต่งตัวครับผมถึงจะหนักไปหน่อยจะเจ็บนิดหนักหน่อยก็ชอบเพราะมันใหญ่เป็นอะไรที่ตะวันไม่เคยทำมาก่อนแล้วตะวันได้มาทำการที่ได้มาเป็นโค้ชศกมานั่งตรงโต๊ะตัดสินกรรมการคนนู้นว่ายน้ำดีคนนี้ว่ายน้ำไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถตัดสินก็ได้แต่ระหว่างคนสองคนเนี่ยก็จะถามก่อนเลยโค้ชมองใครวะเราอย่างเงี้ยเออพี่เขามองใครตอนนี้เราโฟนอินอยู่ครับหรือไม่ได้โฟนยังโฟนอยู่ยังโฟนอยู่คุณกบอยากถามอะไรเพิ่มไหมคะโฟนอินไปเลยเก่งมากสตาร์บัคครับโชคดีครับคุณกบอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับผมครับคุณกบครับหลับไปแล้วที่ผมหลุดไปกับคุณตาหวานเรียบร้อยแล้วโอ้พี่กบหนูขอโทษนะคะครับไม่เป็นไรครับคุณกบอยากถามอะไรเพิ่มไหมครับฮัลโหลนะครับจากฉากญี่ปุ่นเมื่อกี้นี้แล้วแทนไปถามอะไรเพิ่มไหมคะตาหวานแล้วเนี่ยครับถามอะไรเพิ่ม
อ๋ออยากถามเกี่ยวกับผู้ชายในสเปคของตาหวานนะครับเป็นยังไงครับผู้ชายในสเปคถามอย่างนี้เดี๋ยวก็โดนหรอกผู้ชายในสเปคของตาหวานเหรอคะเสียงใสเสียงหวานเสียงเพราะขอเป็นคุณกบได้ไหมคะโอ้ยยังไม่เห็นหน้าเขาเลยไงล่ะคุณกบคือได้ยินเสียงก็ชอบแล้วใช่ค่ะคุณกบครับบ้านอยู่ไหนครับคุณกบบ้านอยู่ไหนคะอยู่แถวอุดมสุขครับโอ้โหใกล้เลยใกล้เลยใกล้เลยคุณตาหวานบอกว่าเดี๋ยวจบรายการเจอกันไม่เลยดูอยู่รามคำแหงเดี๋ยวโทรหาตาหวานนะเป็นพี่เมื่อไหร่ไหมใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูหนังด้วยกันนะคะเรื่องรักฮ่าแล้วอย่าท้าก่อยแล้วเราก็จะมาฮ่ากันในโรงนะคะขำกันไงขำกันโอเคนะคุณกบครับขอบคุณมากครับแหมสนุกสนานเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเวลาของเราเชื่อว่ามันใกล้ที่จะหมดแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นขอสาระนิดนึงแล้วกันนะครับไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้อะไรบ้างให้คุณสตาร์บัคก็ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ฮะภาพยนตร์เรื่องนี้ก็นอกจากจะตลกแล้วนะฮะก็ยังมีสาระในเรื่องของความรักครับครับผมเพราะว่ามันจะเห็นถึงความรักแบบสามมิติเลยนะฮะระหว่างแฟนรักระหว่างพิมพ์รักแฟรงเฟิร์ตใช่ไหมฮะแล้วก็พิมพ์รักอาจารย์ก็คือพี่จตุรงค์นะฮะแล้วก็พิมพ์รักกับเพื่อนทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนนะฮะเราก็จะได้เห็นจุดนี้รักครับคนที่อยู่รอบๆตัวได้เห็นการทุ่มเทของผู้หญิงคนนึงที่ทำเพื่อเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเพราะว่าการว่ายน้ำครั้งนี้ของพิมพ์เนี่ยไม่ใช่ว่ายน้ำธรรมดาใช่ไหมฮะมันก็มีจุดมีประเด็นอยู่ครับผมถามจิ๊บบ้างดีกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าจะได้เห็นความรักสามมิตินะฮะแล้วด้วยการที่เราได้มารับบทเนี่ยอยากจะให้ชวนคนไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นี่ก็จริงๆเราอยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันอุดหนุนหนังไทยค่ะแบบทุกวันนี้นะคะคนเรานะคะคนที่ทำหนังทุกคนนะคะมีกำลังใจก็จากที่ทุกคนค่ะสนับสนุนหนังไทยนะคะไปอุดหนุนหนังไทยช่วยกันดูหนังไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้สักเรื่องนึงนะคะครับผมได้เลยนะครับน้องแจงบ้างน้องแจงนี่เป็นการแสดงหนังครั้งแรกเลยนะครับอยากจะให้พูดอะไรเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหนังอยากจะฝากหนังภาพยนตร์เรื่องแรกของแจงไว้เป็นเรื่องแรกที่เซงกับพี่จิ๊บเลยเป็นเรื่องแรกที่เซงกับพี่จิ๊บคือในหนังอาจจะไม่เห็นแจงแบบนี้อาจจะรู้สึกแบบเออแจงคือใครไม่เห็นในหนังเลยแต่ว่าอยู่ชื่อรับบทเป็นแอนนาเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะพูดได้ดีมากเลยเยี่ยมมากเลยเอาหน้าไปหน่อยป่ะเอาหน้าไปหน่อยป่ะจิ๊บโอเคโอเคยอมได้ยอมได้เรายอมได้ครับผมมาแล้วพูดต่ออีกไหมก็ค่ะนะคะสำหรับตาหวานน่ะก็คือเล่นหนังมาแล้วก็หลายเรื่องแต่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยก็แค่ฉาก2ฉากอาจจะไม่หลุดพ้นจากสายตาคนดูแต่ว่าเรื่องนี้รับรองตาหวานรับรองว่าทั้งเรื่องได้เห็นพี่ตาหวานได้เห็นตลอดไปดูกันได้แล้วทุกคนจะไม่เสียดายเงินแม้แต่สักบาทเดียวค่ะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่29มีนาคมนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเห็นเสื้อที่นักแสดงใส่กันหรือเปล่าเรามีมาแจกกันด้วยนะครับ5ตัวนะครับก็เข้าไปโพสต์ใน Facebook เลยละกันนะครับว่าชอบอะไรในเรื่องนี้นะครับคือถ้ายังไม่ได้ดูเนี่ยก็ดูเทรลเลอร์มาแล้วก็อาจจะมีบางฉากที่เราเห็นมาแล้วก็ใส่เข้าไปใน Facebook ได้นะครับ facebook.com/ นะครับd2@dotv นั่นเองค่ะใช่แล้วนะครับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องราคา5อย่าท้าก่อยนะคะขอบคุณมากขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะแค่พูดคุยกันแค่นี้เนี่ยยังสนุกสนานนะครับเชื่อว่าในภาพยนตร์น่าจะมีความสนุกนะครับแล้วก็น่าจะได้เห็นมุมมองความรักที่แตกต่างออกไปอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับภาพยนตร์ของคนไทยกันด้วยละกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับรายการ D Square ครับสนับสนุนโดยสิงห์